มาสู่ช่วงที่3ของรายการละค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ตอบคำถาม SMS นะคะก็มาฟังตีทวนย้ำราศีกันอีกครั้งหนึ่งรอบเผื่อช่วงแรกใครที่ฟังไม่ทันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่ราศีแรกค่ะชาวราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงานให้ระวังเรื่องคำพูดการเจรจาให้ดีเพราะวันนี้ต้องทำทุกสิ่งอย่างรวดเร็วค่ะการงานนะคะการเงินค่ะไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะคะลงทุนใดๆเพราะจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันความรักพยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีฟ้าเพื่อเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตาสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานไทยดีค่ะหลายองค์ประกอบค่อนข้างเอื้อที่สำคัญวันนี้มีโอกาสได้ทำงานที่ถูกโฉลกกับตัวเองการเงินกับด้านกับเรื่องงานนะคะไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทความรักคนมีคู่ลงตัวแต่คนโสดพยายามแสวงหาโอกาสนิดนึงค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเพื่อเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือชักชวนให้ทำนู่นทำนี่การเงินต้องรอบคอบเพราะไม่เด่นและจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามความรักอย่าได้คาดหวังโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูเพื่อเสริมในเรื่องหลักทรัพย์เงินทองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเขียวต่อไปราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานตัดสินใจอะไรแล้วอย่าโลเลระวังคนรอบข้างจะไม่เข้าใจมีปัญหาเรื่องเครดิตการเงินไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักระวังมีปัญหาการในเรื่องของเวลาหาโอกาสพบเจอหรือดูแลกันค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีม่วงเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นวันนี้ต้องวางแผนให้ดีนะคะการเงินเช่นเดียวกับเรื่องงานมีโอกาสเกิดความพลิกผันหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดได้ความรักเวลามีปัญหาให้นับ 1-10 ค่ะใช้การกระทำแทนคำพูดระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนซ์ทองเพื่อเสริมในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเทาค่ะต่อกันด้วยราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานไทยดีโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารจะได้รับการสนับสนุนการเงินยังบริหารสภาพคล่องได้เด่นเรื่องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรักมีแต่ความฉาบฉวยไม่จริงใจดังนั้นอย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีน้ำเงินเพื่อเสริมในเรื่องของความหนักแน่นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดำค่ะต่อไปราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานด้านดีก็คือมีโอกาสได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเทจนหมดหน้าตักค่ะการเงินเหมาะกับการโน้มน้าวชักชวนเจรจาต่อรองจะไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะความรักเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจไม่ว่ามีปัญหากันมานานหรือเพิ่งจะมีปัญหากันวันนี้สีที่ถูกโฉลกคือสีส้มเพื่อเสริมในเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่เพียรพยายามกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานค่ะการเงินต้องกล้าตัดสินใจนะคะไม่เหมาะกับการซื้อเวลาซ้ายหรือขวาต้องหาข้อมูลให้มากความรักขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองแต่ต้องระวังคนมีเจ้าของสีที่ถูกโฉลกคือสีเมืองสีม่วงค่ะขออภัยค่ะเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีบรอนซ์ทองมาต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานหยิบจับอะไรก็สำเร็จไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำการเงินต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจาต่อรองบางอย่างบางเรื่องพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีค่ะความรักระวังมีปัญหาในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจโดยเฉพาะคนที่มีคู่และมีปัญหากันมานานระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะ
สีที่ถูกฉลกในวันนี้คือสีม่วงเพื่อเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานไม่ว่าตามน้ำทวนน้ำผิดทั้งหมดต้องรู้จักปฏิเสธหากมีคนหยิบยื่นสิ่งไม่ถูกไม่ควรมาให้นะคะการเงินเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะลงทุนซื้อตำรับตำราหรือหาคอร์สอบรมสัมมนาความรักอาจต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติไม่ว่าง้องอนหรือเข้าหาคนพิเศษสีที่ถูกฉลกคือสีชมพูเพื่อเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานอย่าอวดรู้อย่าร้อนวิชาที่สำคัญอย่าไปแทรกแซงการทำงานของบุคคลอื่นการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรมากคนโสดก็จะได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามสีที่ถูกฉลกคือสีม่วงเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทามาถึงราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานอย่าลงรายละเอียดให้มากระวังทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดการเงินไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทั้งเรื่องการใช้จ่ายรวมไปถึงการลงทุนความรักความต่อเนื่องสำคัญกว่าความหวือหวาค่ะสีที่ถูกฉลกคือสีกรมมาท่าเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีครีมเสียงดังฟังชัดเจ๊เจ้าจ้ะอ้าวเดี๋ยวก็มาตอบคำถามกันต่อตรีทวนช่องทางสื่อสารอีกรอบค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะพิมพ์พีดีตามด้วยข้อความค่ะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดคำถามต่างๆนะคะส่งมาที่4221606ค่ะครับตอบคำถามกันต่อเลยครับท่านแรกค่ะคุณปิยะนะคะเกิดวันที่23ตุลา2525ค่ะเวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกาค่ะจะถามเรื่องการเงินอาชีพที่เหมาะสมตอนนี้เป็นช่างรับเหมาอยู่ค่ะครับตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับรับเหมาความจริงในเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันก็มีทั้งปัจจัยดีและไม่ดีมาสัมพันธ์ถึงนะครับก็พูดง่ายๆมีทั้งบวกและลบฉะนั้นการที่จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็พยายามไปหาเจ้าใหญ่ๆไปเป็นซับคอนแทรคของเขาเนี่ยก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งคือหางานเองส่วนหนึ่งไม่ว่ากันแต่หากลุ่มแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของปัญหาอุปสรรคทำใจไว้มีต่อเนื่องอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนมันมีทั้งบวกและลบแต่ภาพรวมท่านเน้นในเรื่องการไปต่อสายกับเจ้าใหญ่ให้ได้ด้วยก็จะทำให้มันสมรูปมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินที่ผมเป็นห่วงจริงๆเนี่ยเริ่มเข้าโซนอันตรายเลยนะก็คือประมาณย่าง35แล้วก็ย่าง36 2ช่วงปีนี้ปรับตัวให้ดีทั้งธุรกิจที่ทำรวมถึงสภาพคล่องทางการเงินครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวันชัยนะคะเกิดวันเสาร์ที่5พฤษภาคม2522ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม5นาทีนะคะการเงินการงานสุขภาพความรักครับผมตรงกับวันเสาร์นะจ๊ะถูกต้องเงินงานสุขภาพความรักครบค่ะตอนนี้ย่าง38 30พฤษภาเพิ่งเข้าซะด้วยนะครับคืออย่างนี้ปีจรเนี้ยด้านดีพูดเรื่องดีก่อนก็อาจจะได้รับผลจากบริวารนะครับรวมถึงอาจจะได้รับอาศัยงานใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ปีนี้อาจจะต้องถกแขนเสื้อลุยนะครับภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้หรือแม้กระทั่งลักษณะงานที่มีความต่อเนื่องยากลำบากหรืออาจจะเป็นพวกงานโครงการเป็นไปได้ทั้งสิ้น2ในแง่ของความรักถ้ามีคู่ที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงอายุย่าง39และ40หรือถ้ายังโสดอยู่2ช่วงปีนี้อยู่คนเดียวก็น่าจะไม่ทุกข์สภาพคล่องดวงนี้อย่าเบื่อกับการหาเงินเพราะดวงนี้อยู่เฉยๆไม่ได้และที่สำคัญมักจะก่อภาระหนี้เป็นระยะผ่อนในนั้นหมดก็เริ่มซื้อของใหม่อันนี้เราคุมได้พยายามนะครับตลอดชีวิตถ้ามีโอกาสแบ่งปันให้ทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังขอให้ทำค่ะครบแล้วขั้นต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ได้บอกค่ะเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนนะคะ2513 8นาฬิกาตรงค่ะเวลาเกิดบูชาอะไรดีคะแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะ16พฤศจิกายน13ค่ะเวลาเกิด8โมงค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุในช่วงนี้
ฟังผมให้ดีนะครับคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกตามหลักมหาทักษานะครับในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามารักษาหรือเสวยอายุเนี่ยแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามช่วงวัยของคุณนะช่วงเวลานี้จนถึงช่วงอายุย่าง50นั้นพระเสาร์เสวยอายุและประเด็นสำคัญก็คือศุกร์แทรกอันนี้ของจริงศุกร์เศร้าเสาร์เสวยศุกร์แทรกก็เป็นคู่ศัตรูชีวิตจะติดขัดมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างน้อยเนี่ยอ๋อแต่ข่าวดีก็คือหลัง12สิงหาไปแล้วเนี่ยศุกร์ที่แทรกเนี่ยจะย้ายออกแต่ประเด็นสำคัญก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุให้ไปเช่าพระปางนาคปลกนะครับยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิอันนี้ร่ายยาวจนจบ10เที่ยวถ้าเป็นหัวใจคาถาบูชาพระเสาคือโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบเช่นเดียวกันสุขภาพเป็นอย่างไรก็ต้องถ่ายพื้นชะตาเป็นหลักอังคารอยู่เรือนเสียเหมือนกับดาวอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุก็ต้องระวังค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวันวิสานะคะเกิดวันพฤหัสที่26พฤษภาคม2526ค่ะเวลาเกิด 9:00 นค่ะสุขภาพความรักแถมให้ครอบครัวไงครอบครัวการงานการเงินค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับปีนี้ดาวการเงินความจริงถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินหมายถึงว่าจะขอกู้ง่ายๆเน้นในระบบปีนี้ก็มีโอกาสสมหวังนะครับการเงินสภาพคล่องผมถือว่าใช้ได้ส่วนในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั่นแหละปีนี้พูดจาอะไรถนอมน้ำจิตน้ำใจกันหน่อยในทางกลับกันถ้าคุณยังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณราตานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2520ค่ะเวลา 3:30 นฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ค่ะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานความรักและก็การทำบุญค่ะวันปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องคุณยังเป็นคนวันเสาร์ขอบคุณฮะอย่างนี้ชัดเจนมากเงินงานความรักการทำบุญของผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะจ๊ะอ๋ออีกแป๊บเดียวเองใช่นะครับเข้าช่วงย่างสี่เข้าช่วงย่างสี่สิบเนี่ยในแง่ของการเงินถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเพื่อมาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องไม่เอาระวังจะถลำลึกและเป็นหนักเกณฑ์ในเรื่องของการเงินก็มองยาวๆหน่อยอาจจะต้องให้พ้นย่าง41ไปแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของงานโดยรวมเนี่ยผมถือว่ายังพอที่จะรักษามาตรฐานได้ปัจจัยบวกอีกเรื่องนึงในส่วนของงานก็คือจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ไม่ได้ให้โทษนะครับส่วนความรักหลังวันเกิดก็เหมือนกันนะอุตสาหะนะอย่างที่บอกก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยละกันการทำบุญเสริมหลังวันเกิดให้คุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณคะโนไทยนะคะเกิดวันที่19กันยา2520ค่ะเวลาเกิด 17:29 นถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินโชคลาภครอบครัวค่ะ 17:29 นะครับความรักถ้ามีคู่ครองถ้าประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความรักความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับแต่ฝากระวังอุบัติเหตุนะส่วนงานเป็นอย่างไรงานกระตือรือร้นให้มากหน่อยนะครับปีนี้เขาบอกเน้นการเรียนรู้การศึกษาสิ่งใหม่ๆจะให้ลาภผลแต่เหนื่อยแน่ๆนะส่วนการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันและฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับของคุณคะโนไทยถ้าบริจาคโลหิตได้ให้ไปทำเลยนะตอนนี้ถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้คุณซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันหรือ8ด้ามถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านต่อไปเลยครับผมคุณณัฐนันท์นะคะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2536ค่ะตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 11:45 นถามเรื่องสุขภาพการเงินและสิ่งลี้ลับที่ติดตามมีไหมคะฟังผมให้ดีนะกล้องดูดีๆนะไม่รู้ฮะเพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญศาสตร์ทางด้านนี้นะครับผมเชื่อในเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมผมเชื่อว่ามีจริงแล้วก็ยึดถือในเรื่องของธรรมะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับผมก็คือในเรื่องของการบูชาพระพุทธรูปนั่นแหละนะทำให้เรามีศีลสมาธิปัญญานะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาของคุณเนี่ย
ก็จะเน้นนะครับปัญหาพวกอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้ภายในนะครับหรือแม้กระทั่งแพ้ผิวหนังภายนอกเสาเป็นอะไรที่มันยาวๆครับพวกลำไส้กระดูกไขข้อแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระบบประสาทดวงนี้ออกกำลังกายเยอะๆนะมันจะทำให้ร่างกายผลิตสารความสุขนะจะทำให้เราไม่ค่อยเครียดและดวงนี้จริงๆเรียนด้วยความเคารพบางครั้งด้านดีคือเหมือนกับคุณก็เชื่อมั่นนะแต่บางครั้งอะไรที่มันมากเกินไปอาจจะทำให้ตัวเราทุกข์ก็ได้นะจ๊ะส่วนการเงินอลิเป็นกาลีอยู่ฮะอย่าให้ใครขอยืมยืมใครเขาก็ลำบากระวังมีปัญหาสภาพคล่องถ้าถวายเทียนพรรษาแล้วมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงค่ะถ้ายังไม่ได้ถวายก็ขอให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดซะค่ะครบถ้วนจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณภาคินนะคะเกิดวันที่1ตุลา2519ค่ะตรงกับวันศุกร์4ทุ่มค่ะอาจารย์การงานตอนนี้ตกงานงานใหม่ทำบุญเสริมบูชาพระอาชีพแล้วก็ลัคนาเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะวันศุกร์ถูกต้องคืออย่างนี้ครับในดวงปีนี้ปีจรย่าง40มันมีกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงเรือนงานก็มีโอกาสจะเปลี่ยนงานก็ได้เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือแม้กระทั่งการออกจากงานก็ได้แต่ว่าปีนี้สีก็สัมพันธ์ถึงเรือนงานฉะนั้นมันก็มีโอกาสได้จะได้เริ่มต้นใหม่เพียงแต่ว่าจังหวะการที่เริ่มงานใหม่ๆเนี่ยอาจจะล่าช้าหรือว่าเหนื่อยยากซะหน่อยก็อย่าเลือกงานนะครับการทำบุญเสริมชะตาเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวเจอคนเฒ่าคนแก่ให้แบ่งปันครับเหรียญ6เหรียญเงิน6บาทแบงค์6ใบขวนขวายเยอะๆถ้าคิดอยากจะกลับมาทำงานอีก1รอบอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้ามองในแง่ของผู้ประกอบการนะครับตอนนี้เราเองก็มีอายุเยอะขึ้นแล้วดาวศุกร์ในดวงสวยถ้าถนัดของกินใช้ได้ทำอะไรอร่อยตัวเองรู้ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกสินค้าเทรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมดอกไม้เครื่องประดับเจเวลรี่กิฟต์ช็อปได้รับซ่อมปะแก้ไขเปลี่ยนปะชุนกางเกงพวกนี้เสื้อผ้าถือว่าดีในพื้นชะตาอายุขนาดนี้แล้วคงเบื่อกับการเป็นลูกจ้างก็ฝากกลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวเสริมครับค่ะเกิดที่จังหวัดอุดรค่ะอาจารย์ค่ะอยากถามลัคนาอุดรธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้เองก็ยังต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากวันเกิดผ่านไปแล้วเนี่ยขออภัยหลังจากวันที่7สิงหาผ่านไปแล้วเนี่ยดาวพฤหัสที่จะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องถือว่าให้คุณหรือว่าสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภมากขึ้นแต่ช่วงนี้อย่างที่เรียนนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยาเลยในเรื่องของอุบัติเหตุและความรักก็เหมือนกันนะครับเสาเล็งดวงเป็นพินทุบาทนะ7สิงหาเนี่ยสเต็ปแรกจะเริ่มเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นตอนนี้ใส่พร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะดูให้คุณณัฐวัฒน์ค่ะครับค่ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ8กรกฎาคม34จ้ะวันจันทร์ค่ะ 11.14 ค่ะ11หรือ17นะคะ17ค่ะ17จอจานนะฮะ17นะ17ค่ะ11ค่ะ11โอเคค่ะน้องเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดระยองค่ะระยองอ๋อนี่โทรจากระยองหรือเปล่าคะโทรจากระยองค่ะอยู่ที่ไหนฮะอำเภออะไรครับอำเภอแกลงค่ะแกลงสมัยก่อนถ้าถอยหลังกลับไป10ปีก่อนผมก็เคยไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันสมัยก่อนผมทำงานที่มาบตาพุดนะฮะที่ระยองนั่นแหละวันนี้จะถามอะไรให้บุตรคือจริงๆในดวงของน้องเขาเนี่ย ช่วงอายุย่าง26นะเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้าได้ไม่กี่วันนะครับตอนนี้น้องยังทำงานอยู่หรือเปล่าขอโทษเพิ่งได้งานค่ะคืออย่างนี้ครับเกณฑ์ย่าง26เนี่ยที่กำลังที่เพิ่งผ่านเข้ามาไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดวงของน้องเขาเนี่ยปีนี้จะเด่นในเรื่องของงานนะจะมีลาภผลเรื่องงานแล้วก็วงกลมมันตกในเรื่องของงานใหม่ก็สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าฝากนิดนึงแล้วกันเห็นไหมล่ะได้หลังวันเกิดเลยหรือเปล่าฮะขอโทษเริ่มงานวันที่8เลยค่ะก็หลังวันเกิดไงก็หลังวันเกิดพอดีนะก็เอาเป็นว่าปีนี้ทำตัวให้น่ารักหน่อยนะครับงานโดยรวมถือว่าดีนะ
เพียงแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงฝากไว้นะครับอย่าพยายามสร้างศัตรูอย่าพยายามสร้างศัตรูนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับเราแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะเตือนอย่าให้ใครขอยืมเงินนะครับอย่าให้ใครขอยืมเงินและตัวเขาเองเนี่ยผมกังวลว่าเขาจะมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องด้วยนะเขาคนใจดีระวังระวังนะครับสุขภาพของเขาเนี่ยปีนี้เน้นเรื่องช่องท้องเป็นหลักนะครับพวกทางเดินอาหารด้วยนะเกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายพวกเนี้ยนะปีจรเนี่ยต้องระวังนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องงานนะปีนี้ได้ให้ระวังเรื่องคนระวังเรื่องเงินเท่านั้นจ้ะจะถามว่าอุบัติเหตุเขาเนี่ยยังจะมีอีกไหมคะดวงเนี้ยคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังถ้าไม่ได้มีปัญหาอุบัติเหตุก็จะเป็นลักษณะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังผมว่าลูกคุณเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างในช่วงที่ผ่านมาหนูก็เกิดวันจันทร์ก็เลยเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วซีกขวาอันเนี้ยจะอ่อนแรงไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมและดาวอาทิตย์เสียด้วยก็หมายถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตนะต้องระวังนะนะครับก็อย่างนี้คืออย่างนี้ก็ไปหาหมอก็ว่ากันไปทำกายภาพก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่ว่าตลอดชีวิตเนี่ยพยายามทำบุญเรื่องแสงสว่างกับของมีคมค่ะนะแล้วเขาจะเป็นไปมากกว่านี้ไหมคะในร่างกายเขานะคะผมยกตัวอย่างนี้ละกันปัญหาสุขภาพคนแต่ละคนเนี่ยป่วยคนละเรื่องคนละกลุ่มนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีปัญหากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังมากรักษาทุกวิธีละก็ไม่หายผมปวดหลังเหมือนกันฉะนั้นของน้องแล้วผมไขมันก็สูงนะกินยาออกกำลังกายก็ยังสูงอยู่เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นโรคในพื้นชะตาก็มีโอกาสที่จะเป็นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นตัวของเจ้าชะตาก็ต้องรักษาอย่างจริงจังใกล้ชิดนะฉะนั้นก็คุณหมอให้ทำอะไรก็งานที่แบบต่อไปอะงานต่อไปที่แบบเกี่ยวกับพื้นชะตาเขาอะคะเขาทำอะไรอยู่คะลักษณะงานเขาทำอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้ชอบไปทำในโรงงานค่ะทำอะไรฮะพอทราบไหมหน้างานทำอะไรฮะโรงงานทำผลิตก๊อกน้ำตอนนี้ค่ะตัวเขาทำอะไรเป็นช่างหรือเป็นอะไรหรือไปดูกระบวนการผลิตพอจะทราบไหมเขาอยู่ขบวนการเพราะว่าเป็นการล้างอะค่ะล้างของที่ส่งมาค่ะอ๋อก็ความจริงแล้วมันเหมือนกับเป็นงานใช้แรงเลยนะถูกไหมฮะเป็นลักษณะงานใช้แรงมากกว่าก็พอทำได้นะพอทำได้พอจะเลี้ยงชีพได้แต่ถามว่าเด่นหรือเปล่าไม่เด่นถ้าวันหนึ่งในอนาคตถ้าเขาพัฒนาตัวเองนะฮะถ้าพัฒนาตัวเองไปทำลักษณะพวกงานด้านการขายแต่มีการจรมีการเดินทางสมรูปจะสมรูปมากขึ้นใช่เป็นพวกพนักงานขายอะไรพวกนี้นะจะสมรูปมากขึ้นแล้วด้านคู่ครองเขาล่ะคะแต่งงานหรือยังเคยหนึ่งครั้งแล้วค่ะแล้วเลิกไปแล้วดวงนี้อยู่คนเดียวดีกว่านะครับที่ผมถามเพราะว่าของเขาเนี่ยจันทร์เสาร์นะครับจันทร์เสาร์แล้วก็โยงทั้งคู่แตกหักคู่พัดพรากพื้นดวงเรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนไม่เป็นไรและที่สำคัญนะช่วงย่าง26 27เนี่ยถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ค่อยดีค่ะจ้ะไม่เป็นไรครับปีนี้ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเคยส่ง SMS มาค่ะอาจารย์แบบพูดตัวเลยนะคะแล้วถ้าเขาพูดตัวเขาถึงไหนคะ40ครับถึง40แล้วถ้า40แล้วหมายถึงเสาที่อยู่บนหิ้งต้องเชิญลงหรือไว้เหมือนเดิมคะไม่ต้องเชิญลงสิครับก็บูชาความผมสวดมนต์108จบอ่ะคาถาบูชาพระประจำวันอ่ะทุกปรางเลยไม่ต้องเชิญลงนะของคุณพอเข้าย่าง11ก็แล้วก็พระเสาเสวยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วต้องเชิญลงนะคะไม่ต้องเชิญลงผมยกตัวอย่างอ่ะบูชาได้ทุกปรางแต่ว่าหลัง40ไปแล้วก็ควรที่จะเช่าบูชาพระเสาเข้ามาด้วยเพราะว่าตั้งแต่ย่าง11ขึ้นไปเนี่ย10ปีพระเสาเสวยอายุใจเย็นๆอีกหลายปีได้ไหมคะ
เขาเป็นคนพื้นฐานจิตใจโอเคนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีดื้อบ้างมีงอนมีอะไรบ้างนะขี้น้อยใจโลเลอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมพื้นฐานเป็นคนดีฮะไม่มีอะไรค่ะก็เป็นคนแบบเปลี่ยนง่ายครับเปลี่ยนก็ผมบอกไงว่าโลเลผมบอกว่าโลเลแต่ไม่มีอะไรพื้นฐานลึกๆเขาเป็นคนใจอ่อนกลัวถูกหลอกซะโดยซ้ำไปด้านทำบุญนะคะของเขาปีนี้นะจะให้เน้นตักบาตรถวายเพลพระนะทำให้ต่อเนื่องครับค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครบถ้วนนะคะจ้ะตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเลิกงามยามดีแล้วก็ตอบ SMS กันนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่ค่ะครับ